ะครับก็คือดูในความรู้สึกของเขานะครับ be honest and consistent นะครับซื่อสัตย์แล้วก็สม่ำเสมอ if you don't know ถ้าเราไม่รู้ then you don't know ก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่รู้ and whatever is done must be consistent don't one day like that the other day like that and finish yeah ต้องมีความสม่ำเสมอไม่ว่าเราจะบอกเขาอะไรไปนะครับวันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งก็บอกไม่ใช่แบบเธอไม่ใช่วันหนึ่งบอกเรื่องหนึ่งอีกวันหนึ่งกลับไปอีกแบบหนึ่ง as a coach you yourself must be positive แล้วสุดท้ายก็ตัวเราเองในฐานะโค้ชก็ต้องเป็นคนที่บวกที่บวก can you imagine an agency you นะลองนึกดูถ้าหน่วยของเรา his mood emotion on a scale of 1 to 10 he is 6ถ้าเขามีความรู้สึกเนี้ยจาก1ถึง10 6มีความรู้สึก6Then he go and see you. เขาตัวแทนมาหาเรา leader บอกหัวหน้า life is that โอ้ชีวิตแย่เลย and you as a leader แต่คุณในฐานะหัวหน้า you see I agree บอกเห็นด้วย life is that ชีวิตแย่ yeah leader บอกหัวหน้า I don't think insurance is a good job ไม่คิดว่าประกันเนี่ยมันดี you see actually I think the same as youหัวหน้าก็บอกว่าเอ้ยก็คิดเหมือนกัน yeah so after 1 hour หลังจากคุยกันชั่วโมงหนึ่ง both you hug each other หัวหน้าก็กอดกันตัวแทน walk together to 20 floor เดินขึ้นไปชั้น 20 jump together นอนพร้อมกัน you yourself need to be positive การตัวคนที่เป็นโค้ชเนี่ยต้องเป็นคนที่คิดบวก on that day แต่ว่าถ้าวันนั้น your agent want to see you ตัวแทนอยากมาหาเราWe are not God. จริงๆแล้วเราจะไม่ได้ up and down. เราก็มีอารมณ์ขึ้นลงๆเหมือนกัน If on that day your mood is no good. แต่ถ้าวันนั้นอารมณ์เราไม่ดี Be honest. ต้อง Tell me maybe today is not the right day. Yeah. ต้องบอกเขาตรงๆว่าเอ้ยวันนี้ fix another day. อาจจะไม่ใช่วันที่ดีที่จะมานั่งคุยกันเพราะงั้นขอเลื่อนไปวันข้างหน้าดีกว่า Because if you yourself is negative. เพราะว่าถ้าเรายังเป็นลบอยู่ Whatever that you talk to you you're also negative.Both will kill each other. ไม่ว่าไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรเรายังคิดลบเลยนะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะมาฆ่ากันตายเอง And have faith. แล้วก็มีความศรัทธา Have faith that your agent after seeing you, he will be okay. นะครับมีความศรัทธาที่ว่าหลังจากที่ตัวแทนมาพูดคุยกับเราแล้วเขาจะโอเค Have faith that whatever he promised you, he will do. นะครับมีความศรัทธาที่ว่าไม่ว่าเขาสัญญาไว้อะไรนะครับเขาจะทำDon't after half an hour talk. ไม่ใช่ว่าหลังจากคุยกันครึ่งชั่วโมง The agent promise you. ตัวแทนสัญญาว่า Leader, okay. หัวหน้า I feel good now. ผมรู้สึกดีแล้ว Thank you. ขอบคุณ I commit you. This month I will do 6 cases. ผมสัญญาว่าเดือนนี้เดี๋ยวทำให้6ราย Then you say. เราบอกว่า Sure no. จริงๆนะ Honestly, I don't go trust you.หัวหน้าไม่ค่อยไว้ใจเลย If you can do 3ถ้าจะทำได้3 I'll be happy หัวหน้าครับดีใจแล้ว Finish ก็จบเลยจบเอง All the effort that you put in the last half an hour ความพยายามที่นั่งคุยมาครึ่งชั่วโมงจบเอง Finish Yeah But you must have faith นั่นเราไม่ต้องไปโปรมิสเฟทได้ที่ว่าด้วยโอเค Have faith เชื่อมั่นว่าไม่ว่าเขาจะบอกว่าอะไรนะเชื่อมั่นว่าเขาจะทำI give you a very simple step in doing coaching. นะครับจะให้ขั้นตอนในการทำโค้ชแบบง่ายๆ This is the formula that we always use. อันนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้เสมอ Your client, we call it client or agent, will always hope. I expect you to aware of my feeling. นะครับตัวแทนคือผมหวังว่าเธอจะสังเกตเห็นความรู้สึกของฉัน I E U A.I E U A. Start with involvement. เริ่มด้วยการมีส่วนร่วม Whenever your agent or whoever come to you for coaching, นะครับตอนที่ตัวแทนมาหาเราสำหรับการโค้ชจะให้เราโค้ชเขา Don't go straight away to talk. นะครับอย่าเข้าจุดเร็วเกินไป Connect first. นะฮะมีการเชื่อมต่อกันด้วยก่อน Create the bonding first. นะครับสร้างความสัมพันธ์กันก่อน Remember Om. จำได้นะฮะ Om Go A M.Yeah. นะครับสร้างความสัมพันธ์กันก่อนเชื่อมต่อ How are you? เขาบอกว่า เป็นยังไงบ้าง Yeah. You looks good. Okay. จะดู yeah. ดี How was your last weekend? Yeah. อาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไง Great. I remember you have a dog, right? จำได้นะว่าเธอมีหมาตัวหนึ่งใช่ไหม
Yeah, how is your dog? หมาเป็นยังไงบ้างนะ I remember you have three children. จำได้ว่าลูกสามคน How are they doing? ลูกเธอเป็นยังไง Create the bonding and connection first. นะครับสร้างความสัมพันธ์กันก่อนเชื่อมความเชื่อมต่อกันก่อน This is what we call eye involvement. Eye. Then only you move to exploration. แล้วก็ไปสำรวจดู Yeah. Today you come to see me. วันนี้เธอมาหาหัวหน้าเนี่ยIs there any issue that you want to discuss with me? มีประเด็นอะไรที่อยากจะคุยกัน He say yes. บอกมี Then you say okay. Share with me. Okay, เล่าให้ฟังหน่อยสิ What is your situation now? เหตุการณ์เป็นยังไง What are the issue? นะครับมีปัญหาอะไรบ้าง Can you help me to define your problem? นะครับช่วยพูดให้ฟังหน่อยว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไร Okay. Explore. นะครับก็มีสำรวจดูถามคำถาม Yeah.Then after he share all this, หลังจากที่คุยกันแล้ว try to understand. ก็พยายามจะเข้าใจเขา If I hear you correctly, ถ้าหัวหน้าฟังเธอ Are you saying that you have this problem? Can I confirm? เธอกำลังจะบอกว่าเธอมีปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมขอทบทวนก่อน Can I confirm that because you don't do well becauseYou have this phobia of seeing people. Is that so? ขอทบทวนหน่อยว่าที่เธอทำได้ไม่ดีเพราะว่าเธอมีความกลัวใช่ไหมตอนออกไปพบคน If today we can help you to solve this problem, then ถ้าวันนี้เราสามารถแก้ไขปัญหา Do you think your performance will go up? เธอคิดว่าไอ้ผลงานมันจะดีขึ้นไหม You understand? เข้าใจนะฮะ You keep probing him to understand. นะฮะคือเจาะลึกถึงปัญหานะครับ Only then.You start to go into action. แล้วหลังจากนั้นถึงจะเข้าไปสู่การกระทำ Tell me. จะบอกหน่อย With all these problems, ปัญหาเหล่านี้ฮะ Based on your logical thinking, ด้วยเหตุผลที่ด้วยความคิดของเธอ What do you think you should do? เธอคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้าง Don't give answer. อย่าไปให้คำตอบเขาอย่าไปให้คำตอบให้เขาคิดแล้วก็ตอบเราว่าเขาจะทำอะไร Do you want to reset your goal?So that you don't feel so much pressure. เพื่อที่เธอจะไม่ต้องรู้สึกไอ้แรงกดดันมันเยอะ Yeah. So you go back. Then only you set action, okay? And แล้วก็ไปตั้งการกระทำ What are the two or three things? เราสุดท้ายก็บอกว่ามีอะไรสองสามอย่างที่สามารถจะทำได้ With that, how often you want me to sit down with you again? แล้วหลังจากนั้นก็จะมาคุยกับหัวหน้ามาเจอกันหัวหน้าคุยกันบ่อยแค่ไหน But when you come แต่ว่าตอนที่เธอจะมา Can we have rock เราต้องมี rock นะ Record บันทึก Can I have simulation observe แล้วก็เรามาทดลองไหมแบบจำลองได้ไหม So that we have good conversation นะฮะเพื่อที่เราจะได้คุยกันถูกต้อง So that I have better knowledge about youเพื่อที่หัวหน้าจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเธอตัวเธอได้ดีมากขึ้น Keep going on this cycle the process อันนี้วงจรก็เป็นวงจรนะครับ And finally แล้วสุดท้าย Yeah I miss one slide Yeah that you in your books there are many technique นะฮะในหนังสือมีเทคนิคหลายเรื่องนะหลายอย่าง You just remember two things for a start นะครับก็คือจำไว้สองอันก็พอ Listenฟัง and then paraphrase นะครับก็คือทบทวนที่เขาพูด You know what's paraphrase? Rephrase นะครับทบทวนที่เขาพูด He said leader บอกหัวหน้า I'm not happy บอกผมไม่มีความสุขเลย Are you telling me you're not happy? เราก็ต้องทบทวนกลับไปที่เขาพูดกลับมาว่าเอ๊ะเธอบอกกำลังบอกหัวหน้าใช่ไหมว่าเธอไม่มีความสุขผมจะ yes I'm not happy because you know ไม่รู้สึกเพราะว่า my husband don't support me in insurance สามีไม่อยากให้ขายประกันโอ้ you mean your husband don't support you หมายถึงว่าหัวหน้าหน่วยหมายถึงว่าสามีเธอไม่อยากให้เธอมาขายประกันใช่ไหม is yes he doesn't support me yeah บอกใช่สามีไม่อยากให้มาขายประกัน what you're telling me is your husband don't agree for you to do insuranceก็หัวหน้าก็ต้องตอบกับว่าเอ๊ะถ้าตอบไม่ถูกก็คือว่าเธอกำลังบอกหัวหน้าใช่ไหมว่าสามีเนี่ยไม่สนับสนุนใช่ไหม Can you tell me a bit more why you don't support บอกหน่อยบอกเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหมสาเหตุอ่ะที่เขาไม่สนับสนุนเพราะอะไร Yes or no So you keep rephrase
ฉะนั้นเรา you don't give answer ทุกคนต้องถามไปเรื่อยๆนะครับถามไปเรื่อยๆนะครับ then only after you know a bit more หลังจากที่เราได้ข้อมูลมาเพียงพอ then only go into the opening question ก็จะกลับไปที่คำถามปันเปิด why do you think ทำไม it's not supportive เธอคิดว่าสามีไม่สนับสนุนให้มาขายรถกันWhat are the things that you have done make him have no confidence? แล้วเธอไปทำอะไรที่ทำให้เขาสามีเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่น Then he or she tell you, actually, we started the argument because last week and you know, I went for appointment. ทะเลาะกันเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วผมฉันไปพบผู้มุ่งหวัง My our children 3 years old ลูก3 ขวบเลย Sleep.นอนหลับ so I thought he sleep คิดว่าลูกหลับ I couldn't go to see a prospect รีบไปเจอผู้มุ่งหวัง but by the time I didn't know I talk until 1 hour แต่ว่าเผอิญคุยเป็นนานหน่อยจนนั่งไปหมดไปชั่วโมง and when I got back home ตอนกลับมาที่บ้าน my son ลูกชายแกเปิดโดนน้ำร้อนลวกด้วยโดนไฟลวก that's why my husband get very upsetสามีก็เลยโมโห They say oh your husband don't support not because of the business เพราะว่าสามีเนี่ยไม่อยากให้สายประกัน because you never take care แต่ว่าไม่แต่ว่าเธอไม่ได้ค่อยได้ดูแล Yes or no Yes ไม่ดูแลลูก Your husband back okay how to make sure that it will not repeat แล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำได้ยังไงIf we reverse back to last week, ถ้าย้อนกลับไปอาทิตย์ที่แล้ว What should you do? เธอจะทำยังไง Before you go to see the prospect, ก่อนที่เธอจะไปพบผู้มุ่งหวัง To make sure that your boy will not get hit fire, you know, get burned. นะครับ และที่เนี่ยแน่ใจว่าลูกชายเนี่ยจะไม่ถูกไฟลวก She said, Yeah, I think I will do this. ก็แทนที่จะบอกเราท่านจะทำอย่างนี้1, 2, 3นะครับ Then he said, Can you go back?Yeah. แล้วก็ไปกลับไปแล้วก็ไปคุยกับสามี You promise him แล้วก็สัญญาสามีว่า These are the things that you are going to do อันเนี้ยเป็นขั้นตอนที่เธอจะทำเพื่อไม่ให้ลูกบาดเจ็บเรื่องไง I have some cases I see I have honestly these are real one แล้วผมก็ไปเจอ lady agent ตัวแทนผู้หญิง Tell me my husband my family don't support me do insurancenะครับครอบครัวไม่สนับสนุนให้ขายประกัน After explore หลังจากที่ผมสำรวจดูนะครับถามว่าทำไมเขาถึงไม่สนับสนุนรู้ไหม This lady when he go and do prospecting and all that ผู้หญิงคนนี้ตอนตัวแทนผู้หญิงคนนี้ตอนที่ไปแสวงหาผู้มุ่งหวัง She loves to drink ชอบดื่ม Many times drunk หลายๆครั้งก็เมา People have to send her back คงไม่ต้องมีคนกลับมาส่งเธอที่บ้าน Of courseIf I'm her husband, I also stop him. Stop her. Yes or no? ถ้าผมเป็นสามีเธอคนนี้ก็ไม่อยากให้ออกไปขายประกันจริงไหม จริง Not a business. มันไม่ใช่ธุรกิจหรอกที่มันไม่ดี It's her behavior. แต่ว่าพฤติกรรมของเขาที่มันไม่ดี Yeah. So I ask her to get the husband. I sit down and talk to them. ผมก็ขอให้ภรรยาเนี่ยพาสามีมาคุยกันกับผมI told her, "Can you give her one more chance?" ผมบอกสามีว่าเอ้ยขอโอกาสให้กับภรรยาอีกสักครั้งหนึ่ง But I told her wife. แล้วผมก็บอกภรรยาว่า Never drink, okay? อย่าดื่ม Promise me? Yeah. สัญญาหนึ่ง And after that, she become okay. หลังจากนั้นเขาตัวแทนคนนี้ก็โอเคนะผู้หญิงคนนี้ But if you don't do coaching, แต่ถ้าเราไม่ทำการโค้ช you don't understand the situation. เราก็จะไม่เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดYou may just okay lah. You don't want the family don't support okay lah. ใช่ครับถ้าบอกว่าตัวแทนบอกว่าไอ้ครอบครัวไม่สนับสนุนก็บอกโอเคไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทำโอเค so coaching yeah การโค้ช so ladies and gentlemen go back and read your books yeah กลับไปอ่านนะครับ yeah and inside the text ในหนังสือ there are 5 situations ก็มี5 เหตุการณ์ how to be proactive มันจะเป็นการทำงานแบบเชิงรุกได้ยังไง when you face with some situation how do you doOkay. ตอนที่เราเจอเหตุการณ์ต่างๆเราจะทำยังไง Yeah. This one is your homework. อันนี้เป็นการบ้านเรานะครับ When you just get newly promoted. ตอนที่เราได้เลื่อนตำแหน่ง You don't know how to lead the agency. เราไม่รู้จะนำไอ้หน่วยได้ไง What should you do? เราจะทำยังไง